ันนี้พามาอัปเดตที่ Twitter ของคุณเควินแมคแคทตี้ก่อนนะฮะก็มีการประกาศช่วงหัวค่ำเมื่อคืนที่ผ่านมาค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะหัวค่ำเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับว่าคุณแมคแคทตี้บอกคุณโจไบเดนคุณโจไบเดนนะครับหรือประธานาธิบดีไบเดนเนี่ย ignore the crisis for months ไม่สนใจเพิกเฉยต่อวิกฤตครั้งนี้เป็นเดือนๆนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะ slow walking to the United States into default นะครับก็ค่อยๆขยับ United States ค่อยๆขยับสหรัฐอเมริกาเข้าไปสู่จุดที่เรียกว่า default ช้าๆช้าๆนะครับno household in America could work like this นะครับไม่มีใครเขาทำงานเขาทำแบบนี้หรอกนะครับ and we should expect better from our government too แล้วเราคาดหวังว่ารัฐบาลจะทำอะไรได้ดีกว่านี้นะครับไม่ใช่ทำงานแบบนี้นะฮะอันนี้ไม่เวิร์กเลยนะครับ that's why Republican นะก็คือรัฐบาลในที่คือ Democrat นั่นแหละนะฮะนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม Republican เนี่ย act responsibly นะครับคือเขาเรียกว่าอะไรดี act อย่างมีความรับผิดชอบนะฮะ vote to raise the debt limit a month ago นะครับก็โหวตเพื่อให้หนี้เนี่ยมันผ่านไปตั้งแต่เดือนที่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นวาทะทางการเมืองแล้วกันนะก็หาเสียงเล็กน้อยนะหาเสียงเล็กน้อยนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหลังจากฟังนะแม็กพูดมาทุกวันเนี่ยออกสื่อหลายช่องมากแล้วก็ค่อนข้างชัดนะเหมือนคะแนนเสียงของไบเดนเนี่ยตกไปเยอะนะเพราะไบเดนไม่ตอบอะไรเลยไบเดนเล่นเงียบอย่างเดียวเนี่ยอันนี้มีปัญหานะแน่นอนเลยนะอันนี้นะแม็กค่อนข้างที่จะออกข่าวทุกวันเนี่ยคุณดูเด็ดเนี่ยเขาไปออกช่องนั้นออกช่องนี้นะแล้วก็ออกเนี่ยออกมายืนแถลงข่าวแบบนี้ด้วยนะฮะก็มายืนแถลงเลยให้ทุกคนฟังนะฮะใครไม่ได้เชิญไปออกช่องไหนก็เรียกนักข่าวมาเลยเดี๋ยวฉันจะแถลงให้ฟังนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนที่นะแม็กพูดหน่อยนะว่าเป็น yep. revenue in the history of coming in but when the Democrats were in power they spent the most money so we have the mostExpenses going out, the expenditures. It's not a revenue problem. It's a spending problem. And then you have the highest amount of debt. Don't you think that would finally wake them up to be sensible? Now, look, I don't want to point things out, but we have a new here with CNN. I just heard on your news station that 60% of Americans believe the debt ceiling should only be raised after you found savings. So to your question, I think. อันนี้เป็นโพลนะที่เขาไปเอามาจากโพลนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเปิดเขามาจากโพลนี้นะครับของ CNN นะครับ 60% of American 60% ของคนอเมริกันนะฮะเชื่อว่า Republican ทำถูกแล้วนะจะต้องขึ้นเพดานนี่แหละแต่ขึ้นแบบลดค่าใช้จ่ายนะคุณต้องลดรายจ่ายด้วย 60% ของคนอเมริกันเชื่อว่าขึ้นเพดานนี่แบบลดค่าใช้จ่ายดีที่สุดไม่มีใครบอกทุกคนว่าต้องขึ้นไปเลยแบบเต็มร้อยเหมือนที่ไบเดนบอกอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ไม่มีใครบอกเป็นคนส่วนน้อยที่บอกว่าขึ้นไปเลยเต็มๆไม่จำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายนะครับเอาเป็นว่าคนส่วนใหญ่ของอเมริกันเนี่ยเห็นว่าขึ้นแต่ว่าขึ้นแบบต้องมีลดค่าใช้จ่ายก็คือเห็นด้วยกับริพับลิกันนั่นแหละนะฮะอันนี้คือสิ่งที่คุณนาแม็กนะคุณแมคแคทตี้เนี่ยออกมากล่าวอ้างนะครับ We're representing the American public and that's what we'll continue to doIf you have the most revenue in the history of coming in, but when the Democrats were in power, they spent the most money. So we have the most. อันนี้น่าสนใจนะแล้วก็อันนี้ฮะถ้าใครอยู่ใน Discord เนี่ยเมื่อคืนผมก็แจ้งแล้วว่าน้าแม็กเขาเตรียมแถลงการนะฮะนี่ก็คือแถลงการใน Discord ของเขานะยาวมากเลยนะก็เนี่ยให้ดูบางช่วงบางตอนแล้วกันนะคงไม่ได้ให้ดูทั้งหมดนะฮะนี่เขาก็จะเดินมาแถลงแบบนี้ไอ้ที่เมื่อกี้ตัดเนี่ยคือตัดมาบางช่วงบางตอนนะเขาเรียกสื่อมาเลยนะแล้วเขาก็ออกมาพูดอยากรู้ใช่ไหมเป็นไงเดี๋ยวผมอัปเดตให้13นาที Sending our negotiation team down to the White House to try to finish out the negotiations with the White House there's a number of places that we are still far apart I mean it didn't seem like it'd be this hard เขาบอกว่าเขาไปคุยนะแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าคุยยังไงมันยัง still far apart คือมันยังห่างไกลนะฮะแล้วก็แอบบ่นนะผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันจะยากเย็นอะไรนักหนาก็แค่ลดค่าที่จ่ายเองนะประมาณนั้นนะแอบบ่น incoming democratic leader before I was even speaker about ways that we could work together on the debt Hakeem told me he was going to follow the president's lead I went down to meet with the president right after becoming speaker as you all know on February 1st I said let's sit down
let's work together. The Democrats, they could have lifted the debt ceiling prior to me becoming speaker. They knew the outcome of the election already. They knew we were taking power. They passed an omnibus bill, but they decided not to do the rising of the debt ceiling, even though they thought people should just raise it cleanly. Speaking with the president, I told him two things. We'll not raise taxes. Why? Because we got more revenue coming in to our coffers at any time in American history. The problem is the Democrats had been in power and they increased the amount of spending to the highest level we've ever had at any time in American history, especially to GDP. ก็จุดยืนของแมคคาร์ธีนะครับก็ย้ำชัดบอกยังไงก็จะไม่เพิ่มภาษีนะครับยังไงก็จะไม่ยอมให้ขึ้นภาษีเด็ดขาดนะครับประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่สองฝ่ายถกเถียงกันนะครับฝั่งของแมคคาร์ธีเนี่ยก็บอกว่าคุณจะขึ้นภาษีไปทำไมนะฮะเพราะว่าอะไรเขามองว่าเรเวนิวของอเมริกาเนี่ยสูงขึ้นกว่าเดิมซะด้วยซ้ำนะครับงั้นถ้ามองเรื่องของรายได้เนี่ยคนอเมริกันทำงานได้ productive มากกว่าเดิมนะครับจากเดิมเนี่ยเคยอยู่ที่ประมาณ 17% วันครั้งนี้เราได้ตั้ง 20% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของ revenue เนี่ยคุณแมคคาร์ธีมองว่ามันเพียงพอแล้วนะฮะวันนี้ revenue มันเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วคุณไปชาร์จภาษีอะไรนะภาษีเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยอันนี้มันก็เลยทำให้เขาไม่เห็นด้วยนะครับเพียงเพราะว่าคุณอยากจะไป spending มากขึ้นสิ่งที่น่าตกใจก็คือการ spending เนี่ยปกติเนี่ยมันจะ spend ประมาณสัก 21% ต่อของ GDP นะประมาณนั้นนะที่ตัวเลขของคุณแมคคาร์ธีบอกแต่เดโมแครตเนี่ยตั้งใจที่จะ spend ประมาณสัก 24-25% จาก GDP แล้วบอกว่าไม่พอนะครับถ้าเหมือนกับพูดแบบภาษาบ้านๆง่ายๆแล้วกันรายได้เพิ่มแต่รายจ่ายดันเพิ่มมากกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแมคคาร์ธีบอกมันไม่เป็นปัญหาของรายได้จะไปเก็บขูดรีดมาเพิ่มทำไมมันไม่เป็นปัญหาของรายได้มันคือปัญหาของรายจ่ายแสดงว่าคุณจ่ายมากเกินไปรายได้บ้านเราเพิ่มขึ้นด้วยถ้าเทียบกับเดือนที่แล้วและเทียบกับปีที่แล้วแต่คุณดันจ่ายมากกว่าเดิมคุณดันไปเที่ยวเตร่มากขึ้นอะไรเงี้ยหรือเปล่าหรือคุณไปสเปนอะไรบางอย่างมากขึ้นพอสเปนมากขึ้นเนี่ยขนาดรายได้เพิ่มขึ้นก็ไม่ครอบคลุมอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ยอมฮะก็เลยไม่ยอมนะก็เลยประกาศย้ำชัดกับสื่อว่าจุดยืนของผมเนี่ยยังต่อท่านประธานาธิบดีก็คือการไม่ยอมให้ขึ้นภาษีเด็ดขาดนะอันนี้เป็นจุดยืนของ Republican มานานมากแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าจบอีเวนต์นี้นะถ้าจบลงด้วยการไม่ขึ้นภาษีเลยอ่ะงั้นก็ถือว่านะแม็กนี่ได้คะแนนเสียงไปเต็มๆเลยนะจุดยืนชัดเจนโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับตอนนี้ผมบอกได้ว่าโจไบเดนปวดหัวมันไม่ได้ปวดหัวเรื่องของ debt ceiling นะผมมองข้ามช็อตไปไกลแล้วผมเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้ปวดหัวเรื่อง debt ceiling เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันดีดนิ้วเปี้ยเดียวมันก็ผ่านแล้วประเทศมันไม่ได้ล่มสลายขนาดนั้นมันปวดหัวเรื่อง election ปีหน้าเรื่องการเลือกตั้งครั้งหน้าว่าเฮ้ยแล้วกูจะได้ไหมแล้วเพิ่งมาสมัยเดียวเองปกติเนี่ยประธานาธิบดีเขาอยู่กัน2สมัยนะทรัมป์ก็อยู่แค่สมัยเดียวยังไม่ถึง2สมัยนะทรัมป์ก็เตรียมตัวกลับมาทวงตำแหน่งแล้วนะเพิ่งอยู่สมัยเดียวเองปกติมันต้องควบ2ไปเลยนะครับแต่ว่ามันน่าจะควบลำบากแล้วไหมนะฮะถ้าครั้งนี้เนี่ยจบ debt ceiling จบแบบไม่สวยจบแบบเดโมแครตแพ้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมมองข้ามไปอย่างนั้นมากกว่าไบเดนน่าจะปวดหัวมันอาจจะผ่านไม่ได้แต่มันจะผ่านไปแบบในไบเดนเสียคะแนนย่อยยับนะฮะหรือว่าจะผ่านมาแบบแมคคาร์ธีเสียคะแนนย่อยยับเช่นเดียวกันนะนี่คือสิ่งที่แมคคาร์ธีเขาก็พูดกับสื่อตลอดคือใช้สื่อเป็นฐานนะอธิบายต่อสังคมว่าเอ้ยอย่ามาโทษผมนะแล้วผมก็ผ่านเล่นเกมฉลาดนะผมผ่านเดซิลิ่งตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าครั้งนี้ติดเดซิลิ่งอย่ามาโทษรีพับลิกันนะเจอแผนนี้ของรีพับลิกันเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารีพับลิกันมาดีมากนะในมุมของกลยุทธ์ทางการเมืองแบบนี้เนี่ยมันคือไม่เข้าคายไม่ออกสำหรับคุณโจไบเดนจะมาทุบโต๊ะอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าคุณต้องขึ้นให้ผมคุณต้องขึ้นให้ผมแบบไม่มีเงื่อนไขคุณเอาอะไรไปสั่งเขาเพราะว่าคุณไม่ได้มีอำนาจเหนือสภาล่างนะครับสภาบนเป็นของเดโมแครตอยู่นะฮะใช่นะเซเนตเป็นของเดโมแครตถ้าเซเนตจะให้ผ่านก็แป๊บเดียวก็ผ่านอยู่แล้วนะครับเบอร์1เบอร์2เป็นของเดโมแครตแต่เบอร์3เนี่ยสภาล่างเนี่ยก็ปกติคนอเมริกันมักจะเป็นแบบนี้นะฮะเลือกสภาบนเป็นของพรรครัฐบาลเลือกสภาล่างเป็นของพรรคฝ่ายค้านนะมันจะได้มีการคานอำนาจกันฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านจะได้ทำงานกันอย่างมีสมดุลอะไรแบบนี้นะครับมีเสถียรภาพอันนี้ก็มีแล้วไงตอนนี้ก็เริ่ม
เริ่มออกฤทธิ์แล้วนะครับก็ต้องดูแล้วกันว่าคุณไบเดนจะแก้เกมยังไงนะมันเหนื่อยจริงๆนะมันแก้ไม่ออกมาเจอมุกอย่างนี้นะครับผมดูที่รีซองมากกว่าถ้ายื้อกันไปแบบนี้แล้วก็คุณไบเดนสุดท้ายก็ต้องให้ผ่านไอ้ร่างที่มัน 1.5 ทริลเลียนน้อยๆที่เดโมแครตเสนอไปอันเนี้ยโอ้โหผมบอกได้เลยว่าเสียเลยนะเสียทั้งรัฐบาลนี่เสียทั้งดุ้นนะคือมันเหมือนรีพับลิกันชนะยังไงก็ไม่รู้เลยนะแล้วก็ได้ทุกอย่างตามนั้นเลยนะครับแล้วเลือกตั้งครั้งหน้ามีปัญหาแน่นอนงั้นมันต้องทำอะไรบางอย่างพาวเวอร์ผมว่าหลังบ้านเนี่ยมันต้องไปเจรจากันแบบสุดติ่งเหมือนกันนะต้องออฟเฟอร์อะไรบางอย่างอ่ะเพื่อมันคุณต้องออมต้องถอยอ่ะจะขีดเส้นไม่ถอยเลยเนี่ยไม่ได้นะฮะ And now we have the highest debt at any time to American history. So I just think it's common sense, it's reasonable and it's rational that we spend less next year than we spend this year. Every household ก็อยากให้ปีหน้าเนี่ย spend less It's been appropriate that hasn't been used. We now know the damage that the Democrats have done in the majority when they spent that extra $6 trillion. It brought us inflation, harming every single family, made us more dependent upon China. It created three of the largest four bank failures in America. ก็ไม่เห็นด้วยกับการยืมเงินจีนมานะครับ We cannot continue down this path. But the president waited 97 days, not even to talk to me. 97 วันไม่คุยกับผมเลยนี่ก็พูดเรื่องเดิมๆพยายามจะเรียกความชอบธรรมจากสื่อนะ And now we're 8 days away. แล้วตอนนี้เหลือ8วันแล้ว From Biden having default. I don't want that to happen. ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะ Republicans in the House in April lifted the debt ceiling.ผมรู้ว่ามันจะมีประเด็นการเมืองแบบนี้งั้นตั้งแต่เดือนที่แล้วผมก็เลยลิฟต์เดซซีลิ่งไปเลย work requirements they let people go back to work help our supply chain make us less dependent on China and more importantly people working then they're paying into social security and medicare making those two entities stronger and then making us stronger in our energy field where we're cutting the red tape where we can build things เรื่องพลังงานเนี่ยต้องทำให้พึ่งพาตนเองได้มากที่สุดนะราคาพลังงานจะได้ไม่ลอยตัวไปพึ่งนอกประเทศลำบากนี่คือนโยบายของเขามานานแล้วคือตอนเนี้ยลำบากมาก There's differences we know where it's at you have to spend less than you spent last year that's not that difficult to do มันไม่เห็นจะยากเลยนะก็แค่ spend less เอง They have increased spending with the Democrats in the majority on discretionary spending by more than 33% no household's been able to afford to do thatWe can find ways. We can eliminate that. The president eliminated a lot of places that we can't talk about. So I've got a short area to do it, but we found a reasonable way to do it. So it's not that. Look, I think we can make progress today. I'm hoping that we can make progress. ว่าวันนี้น่าจะมี progress นะ today นะ Yes, because so many members of your conference won't accept anything less than the bill you've already passed. They're wrong. You know, you underestimated me the whole time. The one thing you should learn.For me, I will never give up for the American people. ผมจะไม่มีวันยอมแพ้นะสำหรับการสู้เพื่อคนอเมริกันผมจะสู้เต็มที่ Thank you, because you just identified the problem. No Democrats. So every Democrat voted against raising the debt ceiling. Nothing has happened in the Senate. I'm not a senator. I don't control the Senate. Why didn't they pass something? The president, he didn't talk to us for 97 days.ก็นักข่าวพยายามจะตั้งคำถามค่อนข้างที่จะชี้นำไปนะบอกว่าแล้วเกิดมันเดซิลิกไม่ได้เนี่ยมันจะโยนมาทางเรพับลิกันไหมนะเรพับลิกันต้องรับผิดชอบไหมผมผ่านไปแล้วนะแล้วผมก็ได้อยู่ในเซเนตถ้าเซเนตจะผ่านก็สภาบนผ่านมันก็จบแล้วนะครับถ้าสภาบนผ่านมันก็เรียบร้อยแล้วแต่ผมไม่ได้อยู่ในเซเนตนี่ I'm not senator นะผมอยู่สภาล่างนะว่าเนี่ยข้างบนแค่ท่านสวทั้งหลายผ่านเนี่ยมันก็จบแล้วแต่ว่าเดโมแครตไม่เห็นทำอะไรนี่เดโมแครตไม่ยอมทำอะไรแล้วจะมาโทษผมไม่ได้นะ For reaching out to the Democrats for begging the president to meet with me or trying to find it ผมนะแทบจะกราบการขอร้องนะ begging ให้มาเจอผมนะท่านประธาน So when we put spending for government and increase it 1% each year to cap it so the slow of growth of government so the economy can catch up that was a Democrat ideaWhen we put work requirements in to help people get a job, that's something Senator Biden voted for and President Clinton signed into law. That was a Democrat
supported idea too. So it's not my fault that the Democrats today have become so extreme, so far to the socialist wing, that they are now opposed to work requirements, that they are now opposed to saving $1 less than you spent the year before. That, to me, really seems that the problem are the Democrats. Mr. Barron, but the White House says they're trying to meet you halfway. So, I mean, at meet this you halfway. Stage of the game, since you are at loggerheads, what is the off-ramp here? Look, the off-ramp here is to solve the problem, to spend less than we spent last year. That's not that difficult. They still want to spend more. เดี๋ยวแมคคาร์ธีมีหลุดด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดในช่วงท้ายๆเนี่ยเขาตอบมาเท่าไหร่แล้วแมคคาร์ธีบอกตัวเลขมาด้วยนะบอกว่าเขาตอบมาแล้วจะเอาตัดเหลือเท่าไหร่เขาตอบมาเท่านี้แหละแต่ว่าผมไม่ให้อะไรประมาณนี้นะฮะผมจำไม่ได้ว่าอยู่นาทีที่เท่าไหร่You raised and you hit the limit. ก็พูดเรื่องเดิมนะ Debt ceiling ก็เหมือนเครดิตการ์ดนะครับเมื่อเราใช้จนเครดิตเต็มคุณก็ไปขอแบงค์เครดิตเพิ่มจนกระทั่งตอนนี้เครดิตเพดานเครดิตของคุณเนี่ยวงเงินคุณเนี่ยมันเกินกว่าที่รายได้ของคุณจะมีทั้งปีนะครับอย่างนี้จะใช้ไหวไหมนะเพราะว่ามันเยอะเกินไป So should you just raise the debt limit, or should you literally think, let's eliminate some waste? If we had spent money, billions of dollars, for a pandemic vote, that's not my fault. I'm not even sure Bernie Sanders is a registered. There's only a couple things I will not do on the floor. Why? I'm negotiating with the president. We passed a bill that raised the debt ceiling. If I did what you're saying, we wouldn't be talking. But I sit and I'm sitting and sending our negotiation team down with theirs, who is their team is highly respected on both sides of the aisle. They ประมาณเนี้ยนะครับแต่ผมหาตรงท่อนนั้นไม่เจอนะครับฟังเยอะเกินไปโทษทีนะครับเพื่อนๆก็มันมีหลายข่าวขออนุญาตข้ามแล้วกันงั้นประมาณเนี้ยเขาก็ออกมาพูดค่อนข้างนานแล้วครับว่าวนไปวนมาเรื่องเดิมๆที่เรารู้กันอยู่แหละนะฮะก็เป็นว่าไม่ยอมนะครับฝั่งเดโมแครตเนี่ยไม่ยอมแล้วก็ฝั่งในพรรคพิการก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันแล้วก็ขีดเส้นแต่เกมใหม่มันต่างกันตรงที่ว่าพอไม่ยอมกันเนี่ยรีพับลิกันออกมาคล้ายๆกับฟ้องสื่อนะฮะคล้ายๆกับมีการพยายามอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องบ้างแต่เดโมแครตนี่เงียบอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เดโมแครตแถลงการบ้างนะแล้วก็จะรู้ว่ามันแตกต่างกันชัดเจนมากเลยนะฮะดูอันนี้ 60% ของคนอเมริกันเนี่ย say Congress shouldonly west นะ nation debt ก็ขึ้นได้แต่ว่าต้องขึ้นแบบลดค่าใช้จ่ายนะครับเจเน็ตเยเลนฮะเครียดกับทั้งคู่นะฮะก็ออกมาบอกว่าปึ๊บมันไม่จะพูดอะไรแล้วนะพูดเหมือนเดิมนะเรากำลังย้ำอีกรอบนะครับ reiterate ก็คือย้ำอีกรอบนะว่าเรากำลังจะไม่มีตังค์แล้วนะฮะทุกคนวันที่1นะฮะวันที่1นี้นะไม่มีตังค์แล้วจริงๆนะ run out of cash ใช้คำนี้นะ soon as June 1st นะครับเป็นการรายงานจาก investing.com ซึ่งก็ต้องบอกว่าก็หนักอ่ะนะไม่จะพูดอะไรแล้วที่ควรพูดก็พูดไปหมดแล้วเขาบอกว่าจะไม่มีตังค์ก็ยังขีดเส้นกันอยู่นะครับซึ่งก็น่าสนใจดูดิว่าจะไม่มีตังค์จริงหรือเปล่านะหลากหลายประเด็นเหลือเกินนะครับลองไปดูกับโฆษกทำเนียบขาวนะครับตอบคำถามนักข่าวน่าสนใจมากนักข่าวถามเธอว่าตอนนี้ debt ceiling เนี่ยโคตรวิกฤตเหลืออีก8วันทำไมท่านประธานาธิบดียังคงเดินทางนู่นนี่นั่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วพอนักข่าวไปให้สัมภาษณ์ก็ไม่ยอมพูดอะไรก็พูดแต่ว่าเดี๋ยวรีพับลิกันจะต้องขึ้นให้อะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งนักข่าวงงนะตอนนี้มันกำลังมีปัญหาอยู่แต่คุณไปก็เดินทางตามสเกดูปกตินะตอนนี้ไปอยู่ต่างประเทศอีกอะไรแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่โอเคแต่ดูทางโฆษกทำเนียบขาวตอบนะฮะตอบว่าอะไร So on the debt ceiling you used words like catastrophic and devastating today but the president again is going to Camp David this weekend and then going to Delaware if the situation is so dire then why is the president Well I already answered that question so you have another one I literally just answered that question He came back from Japan Good. Yeah.Okay. No. Any other questions? No, that's it. Okay, great. So keep going. Go ahead, sir. What's the last time? So on the debt ceiling, you used words like catastrophic and devastating today. ก็
เนื่องในเรื่องของsituation นะว่า debt ceiling มีปัญหาโน่นนี่นั่นแต่ทำไมคุณโจไบเดนยัง trouble นะครับ in this weekend and debt ceiling situation is so there คือแบบหนักมากแล้วทำไมยัง trouble โน่นนี่นั่นอยู่นะครับปรากฏโคศกทำไมข่าวบอกแล้วทำไมฉันต้องตอบคำถามนี้ด้วยนะ why should I answer these questions นะครับแล้วก็ไม่ตอบนะแล้วก็ชี้ next ไปคำถามต่อไปนะให้ดูอีกรอบนะดูวิธีการตอบเจอนะ again is going to Camp David this weekend and then going to Delaware if the situation is so dire then why is the president well I already answered that question so you have another one I literally just answered that question he came back from Japan good yeah.Okay. No. Any other questions? No, that's it. Okay, great. So keep going. Go ahead, sir. It's the last time. So on the debt ceiling, นะก็ต้องบอกว่าหนักนะฮะแล้วก็มีคนไปถามนี่ฮะที่ท่านประธานาธิบดีฮะบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยมีคนถามนะโจไบเดนไม่สนใจนะครับถามว่า debt ceiling เป็นยังไงอ่ะลองดูนะฮะนี่คือล่าสุดเลยนะ Any update on the debt talks, Mr. President, please? เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะนี่เหมือนไม่ได้ยินเสียงเลยนะ Any update on the debt talks, Mr. President, please? Any update on the debt talk, Mr. President, please? นะฮะก็คือแบบว่ามีอัปเดตอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาหนี้นะครับฟังหูซ้ายทะลุหูขวาไปเลยนะครับสำหรับคุณโจไบเดนนะก็เดินผ่านไปแบบไม่สนใจนะฮะ Any update on the debt talks, Mr. President, please? อ๋อประมาณนั้นนะเดินออกไปงั้นภาพชัดเจนนะครับว่าไบเดนไม่ตอบสื่อเลยแม้แต่ประเด็นเดียวนะอนุมานได้ว่ายิ่งตอบยิ่งหนักนะผมมองว่ายิ่งตอบยิ่งมันไม่รู้จะเถียงไงถ้าเถียงผ่านสื่อเนี่ยไบเดนน่าจะเสียเปรียบนะครับงั้นการเจรจาเบื้องหลังน่าจะดูดีกว่านะครับอันนี้คือสิ่งที่ไบเดนเลือกแต่ว่าตอนนี้มันก็กระชั้นชิดแล้วนะครับแล้วก็มีรีพับลิกันที่เล่นมุกนี้ด้วยในการเลทเดทซีลิ่งไปก่อนเนี่ยอันนี้เขาเรียนรู้จากครั้งที่แล้วนะเขายกเดทซีลิ่งรอไปก่อนเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาโทษฉันว่าเพราะฉันไม่ยอมทำนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเดือนที่แล้วเนี่ยรีพับลิกันไม่ยกไปก่อนนะไม่ยกไอ้เพดานนี่ไว้ก่อนเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเจรจาเดทรีพับลิกันเสียเปรียบมากเลยนะฮะเพราะว่าถ้าคุณไม่ยกเนี่ยประเทศจะมีปัญหาเพราะคุณไม่ทำไงเพราะคุณไม่ทำนะไม่ใช่เพราะผมเพราะคุณยังไม่ส่งเรื่องมาหาผมเลยจะมาบ่นอะไรงั้นวันนี้มีฟาบิกันยกมาให้ก่อนเลยนะฮะโคตรฉลาดเลยนะเจอมุกนี้เข้าไปก็ลำบากเหมือนกันนะเครียดนะตอนนี้จบละจบแต่จะจบแบบไหนนะครับคะแนนเสียงจะย่อยยับแค่ไหนนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะมันจะมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนนะครับ Republican White House see progress in US debt ceiling talk นะครับมีการออกมาให้สัมภาษณ์ไม่หยุดไม่หย่อนนะสำหรับคุณเจวินแมคคาทีเมื่อคืนหัวอันนี้คือช่วงตีห้าหรือช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเองนะช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาก็มาออกสัมภาษณ์ Fox News อีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เน้นย้ำเรื่องเดิมว่าเน้นย้ำเรื่องของอ่ะผมภาคเลยไม่ต้องหลังละเน้นย้ำเรื่องของรายจ่ายที่มากขึ้นแล้วก็รายได้ที่มากขึ้นรายได้เรามากขึ้นแล้วรายจ่ายดันมากขึ้นกว่ารายได้ที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาเรื่องของรายจ่ายไม่ใช่เรื่องของรายได้ก็ย้ำเรื่องเดิมๆนะครับมาหยับที่ Fox News อีกนะแล้วก็มีการถามเรื่องของ progress ว่าตกลงคุยกับคุณ President เป็นยังไงบ้างนะครับคุณนาแม็กนะเนี่ย 17% เป็น 20% นาแม็กเนี่ยก็บอกว่ามันเขาไม่ยอมอ่ะแต่ผมก็ไม่ยอมกันนะประมาณนี้เขายังไม่ยอมลงนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่ยอมกันนะจุดยืนของผมเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ออกมาแสดงจุดยืนหนักๆขนาดนี้เนี่ยตอนจบกลับลำไม่ได้เลยนะเพราะว่าแสดงกับสื่อไว้เยอะถ้ากลับลำมันเนี่ยมันเสียเลยค่อนข้างเสียพอสมควรนะครับ